ทีมข่าวนิวส์18ของเราก็มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิสราผู้ที่มาเปิดโปงประเด็นนี้จนนำไปสู่การตรวจสอบอย่างเข้มข้นจนถึงวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะมีการวินิจฉัยแล้วนะครับคุณประสงค์เนี่ยก็บอกว่าบุคคลที่เข้ามาเล่นการเมืองแล้วต้องพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งทางหลักและทางกฎหมายนักการเมืองทุกคนเมื่อคิดว่าจะเข้ามามีอำนาจแล้วย่อมต้องได้รับการตรวจสอบทุกคนสำหรับตัวของนายธนาธรเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงหลายคนคาดว่าจะชนะการเลือกตั้งและจะมีบทบาทสูงการถูกตรวจสอบย่อมเป็นเรื่องปกติสำนักข่าวอิสราจึงทำการตรวจสอบเรื่องหุ้นวีลักซ์มีเดียหน่วยงานของรัฐจึงเข้าไปตรวจสอบตามที่กำหนดก็คือห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือครองหุ้นสื่อนะครับต่อจากนั้นก็เกิดการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐเรื่อยมาเชื่อว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเพราะนักการเมืองทุกคนย่อมโดนตรวจสอบไม่เว้นแม้แต่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหากทุกคนถูกตรวจสอบแล้วรอดจากการตรวจสอบวินิจฉัยก็จะทำให้เป็นนักการเมืองที่ยืนอย่างสง่างามได้ครับสื่อมวลชนหรือทั่วไปในโดยทางกฎหมายโดยทางต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าถูกพร้อมจะถูกฟ้องร้องได้เยอะได้ง่ายเลยคดีหมิ่นประมาทคดีที่นำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยซึ่งจะฟ้องร้องซึ่งจะถูกผิดกฎหมายอะไรก็ว่าไปอย่างนะหรือก็ใช้กฎหมายกันอย่างมากแต่ว่าสื่อมวลชนจะตกเป็นเป้าเสมอจะถูกฟ้องร้องหมิ่นประมาทดังนั้นสิ่งที่จะเป็นกรอบคุ้มครองของสื่อมวลชนที่ดีก็คือการนำเสนอข้อเท็จจริงนะตามที่ปรากฏคุณประสงค์บอกด้วยนะครับว่าหากคำพิพากษาออกมาว่าไม่ผิดคุณธนาธรกลับมาอาจจะทำให้พรรคอนาคตใหม่ได้รับความนิยมมีพลังขับเคลื่อนมากขึ้นพรรคอนาคตใหม่สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างสง่างามแต่ถ้าหากศาลวินิจฉัยว่าคุณธนาธรขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.ผลที่ตามมาก็อาจจะเป็นผลลบกับพรรคอนาคตใหม่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันครับเป็นพิเศษใช่ไหมถ้าเราดูการทำข่าวสมัยคุณทักษิณก็ดีคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหก็โดนสื่อเนี่ยตาโอ้คุณทักษิณเนี่ยต้นยอเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดใช่ไหมแล้วเกิดมีนามว่าจะมีอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นการที่สื่อตรวจสอบมากถ้าคุณรอดจากการตรวจสอบแล้วพ้นจากการวิจัยเนี่ยโอ้โหคุณก็จะเป็นจะเรียกว่าเป็นผ้าขาวได้เลยนั่นคุณธนาธรผมก็ใช้หลักเดียวกันถ้าคุณธนาธรสามารถรอดพ้นจากศาลรัฐธรรมนูญนี้ได้เนี่ยคุณนามก็จะเป็นคนที่ยืนอย่างสง่าซึ่งคุณประสงค์ยังฝากย้ำถึงจุดยืนการทำงานของสื่อมวลชนยุคใหม่ด้วยนะครับบอกว่าสิ่งที่จะเป็นเกราะคุ้มครองที่ดีให้กับสื่อมวลชนคือการนำเสนอความจริงข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องการพาดหัวข่าวหรือการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวจะต้องไม่เกิดเลยจากข้อเท็จจริงและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ